วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันเรนุกาวงสุวรรณทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้จะพาท่านมาพบกับคุณพ่อบุญเป็งจันทภาเกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งท่านก็ยินดีในการที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ผ่านเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สวัสดีค่ะคุณพ่อบุญเป็งครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้คุณพ่อจะแนะนำเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักสูตรพิเศษเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยค่ะมีอะไรบ้างคะต้องเตรียมอะไรบ้างวัตถุดิบค่ะสำหรับปุ๋ยสูตรพิเศษเนี้ยวัตถุดิบก็มีดินหนึ่งส่วนนะดินหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็มีมูลสัตว์หนึ่งส่วนค่ะแกลบดำหนึ่งส่วนแกลบดำค่ะครับแล้วก็จะมีลำละเอียดนะหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลคำว่าหนึ่งส่วนในที่นี้ก็หมายถึงว่าวัตถุดิบทั้งหมด100กิโลกรัมต่อตัวเนี้ยหนึ่งกิโลกรัมนะแล้วก็มีน้ำหมักพอร์สองน้ำหมักพอร์สองหนึ่งลิตรนะมีน้ำส้มผลไม้1ลิตรผลไม้ค่ะครับเราก็จะมีสารเร่งพอร์3ค่ะจากของกรมพัฒนาที่ดินนะเป็นสารปฐมฤทธิ์แก้รากเน่านะเราจะนำวัตถุดิบทั้งหมดเนี้ยมาผสมคลุกเข้ากันทั้งมีทั้งน้ำต่างๆเนี้ยคลุกเข้ากันค่ะแล้วหมักไว้ประมาณ7วันให้มีความชื้นนะให้มีความชื้น 60% หลังจากนั้นเราก็เอาไปใช้ได้เลยหลังจากเป็นแล้วก็จะเป็นออกมาเป็นรูปลักษณะเนี้ยอันนี้หมายถึงเสร็จแล้วสปุ๋ยเกิน7วันละชีวภาพที่เราส่วนผสมทั้งหมดแล้วหมักไว้7วันสามารถนำไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับไปใช้ได้เลยฮะเอามาเพาะเป็นพริกเป็นมะเขือหรือพืชผักสวนครัวทั่วไปนาข้าวก็ได้เอามาใส่เป็นลักษณะบรรจุปลูกปลาบรรจุเพาะกล้าเพาะกล้าไม้อะไรต่างๆนะกล้าไม้อะไรต่างๆค่ะคุณสมบัติมันต้องการให้คุณพ่อให้ช่วยให้พืชเจริญเติบโตนะฮะคือว่าตรงเนี้ยจะมีเป็นปุ๋ยสูตรพิเศษจะมีให้มันครบอ่ะเป็นครบแร่ธาตุของด้านพืชที่พืชต้องการจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครบสมบูรณ์แบบด้านชีวภาพทั้งหมดอยู่ตรงนี้ละจะทำให้พืชเนี่ยไม่แค่แคลนพืชจะดูสมบูรณ์ครับผมทีมงานรักบ้านเกิด .com ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อบุญเป็งจันทภามากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสาระข้อมูลการเกษตรต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่รักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดี